สวัสดีครับผมไอซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นนะครับเสียงออดโรงเรียนนะครับผมเดี๋ยวลองไปฟังกันเลยฮะนะครับเทคนิคนี้เขาเรียกว่าฮาร์โมนิกนะครับผมฮาร์โมนิกเนี่ยคือการเอานิ้วเนี่ยวางไว้บนเฟดนะครับวางไว้บนเฟดตรงเฟดเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องออกแรงกดครับแล้วก็ดีดนะฮะมันจะเป็นเสียงก้องๆประมาณนี้ฮะประมาณนี้นะครับก็เฟดที่ส่วนใหญ่ที่ฮาร์โมนิกเสียงจะออกชัดก็คือ5 7 12นะครับอันนี้จะเราจะเล่นที่ช่อง12กับช่องที่7นะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับเล่นมีทั้งหมด8โน้ตนะครับผมก็นะครับอันแรกเริ่มที่สาย2ช่องที่12ครับแล้วก็สาย3ช่องที่12ต่อมาสาย4ช่องที่7แล้วก็สาย4ช่องที่12ครับ4โน้ตแรกเป็นอย่างนี้นะครับทวนใหม่นะครับสาย2ช่องที่12สาย3ช่องที่12สาย4ช่องที่7สาย4ช่องที่12นะครับขากลับครับสาย4ช่องที่12สาย4ช่องที่7สาย2ช่องที่12สาย3ช่องที่12นะครับเอาใหม่นะฮะสาย4ช่องที่12สาย4ช่องที่7สาย2ช่องที่12สาย3ช่องที่12ขากลับเป็นอย่างนี้นะฮะคราวนี้เอาทั้งหมดมารวมกันจะได้8โน้ตนะฮะประมาณนี้ครับลองฝึกเล่นๆขำๆกันดูครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ